คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการรุกป่าภูเรือกันบ้างนะครับไม่เฉพาะบริษัท CPK International ของตระกูลกรรณสูตรเท่านั้นนะครับที่ตกเป็นจำเลยในคดีบุกรุกป่าพื้นที่รอยต่อที่อำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับแต่ว่ายังมีในทุนที่ไปยึดครองทำประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปกว่า10ปีแล้วก็ตามนะครับติดตามจากรายงานของคุณธินากรวีระพลศิลป์ครับทหารกอรมน.ส่วนที่กำลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางพาราบุกรุกป่าสงวนกว่า200ไร่เขตบ้านนาว่าอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเจ้าที่เคยตรวจยึด3ปีก่อนแต่เอาผิดได้เพียงผู้ดูแลที่เป็นชาวม้ง4คนญาติขอความเป็นธรรมจาก DSI และซัดทอดนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเดิมพื้นที่นี้เป็นของอดีตผู้บังคับการทหารพรานค่ายหนึ่งมีระดับพันตรีเป็นผู้ดูแลให้ต่อมาขายต่อให้นายทุนทางภาคใต้โดยมีเจ้าที่ป่าไม้เป็นคนจัดการแทนขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากเจ้าที่มั่นใจจะเอาผิดได้ทั้งนายทุนและเจ้าที่ป่าไม้ที่เข้าไปพัวพันรองอธิบดีกรมป่าไม้ยอมรับว่ามีการขึ้นบัญชีดำเจ้าที่ป่าไม้ที่ถูกร้องเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของปฏิบัติการทวงคืนผืนป่ามีฮะเราก็มีเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนกันมาเยอะพอสมควรแล้วก็มีหลายรายที่ก็ถูกทั้งดำเนินคดีทั้งถูกโทษทางวินัยก็หลายรายนะงั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราเข้าไปขยายผลงั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะมีการช่วยเหลือกันที่ว่าในฐานะที่เป็นข้าราชการหรือจะเป็นหน่วยงานเดียวกันไม่ต้องห่วงอันนี้เราไม่มีการละเว้นอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ยังทวงคืนภูเขาลูกนี้มาจากนายทุนที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคารรัฐแห่งหนึ่งซึ่งเข้ามากว้านซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยกว่า 2,000 ไร่ตั้งแต่ปี 2533ภูเขาลูกนี้ชาวบ้านเรียกว่าภูหนองปัดหรือภูคอยครับถูกนายทุนบุกรุกครอบครองทั้งลูกมาเกือบ30ปีแล้วโดยมีพฤติการคล้ายบริษัท CPK International นั่นคือถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แต่ไม่ยอมออกจากพื้นที่และยังคงทำประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ครับนายทุนล้อมรั้วปิดประตูทางขึ้นเขาเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนอกจากเลี้ยงวัวแล้วไม่ชัดเจนว่าทำประโยชน์อื่นใดแต่ห้ามชาวบ้านขึ้นไปเก็บของป่าทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบยังไม่มีการปักป้ายแสดงการตรวจยึดถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี2547และเรียกกับบริษัท CPK International ของตระกูลกรรณสูตรแต่ยังคงยึดครองทำประโยชน์ต่อจนถึงทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทุนเนี่ยเขาก็จะไม่มาเปิดเผยตัวนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีการก็คือสืบทราบแล้วก็เราก็สืบเชิงลึกนะครับก็จะมีคนที่เขามีจากเราได้ตัวจากลูกจ้างนะครับแล้วก็ขยายผลไปสู่ผู้ที่เป็นตัวที่เป็นในทุนจริงๆส่วนความคืบหน้ากรณี CPK นอกจากพื้นที่บุกรุกเดิมที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์กว่า 6,000 ไร่ยังถูกตรวจยึดเพิ่มกว่า500ไร่ขณะที่รังเย็นรีสอร์ท19ไร่กำลังจะถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์พร้อมเอาผิดเจ้าพนักงานที่ดิน4รายที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ DSI กำลังขยายผลตรวจสอบหลังรับเป็นคดีพิเศษทั้งเส้นทางการเงินและยืนยันพื้นที่การบุกรุกจริงทั้งหมดก็คดีพวกนี้มันเป็นคดีที่จะต้องดำเนินการตามพรบฟ้องเงินอยู่แล้วนะครับต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็คงต้องไปถึงในทุนนะครับว่าเอาเงินจากไหนมาอะไรมามีเส้นทางไปทางไหนยังไงนะครับหรือว่ามีพวกถือครองแทนไหมอะไรไหมก็คงต้องอีกเยอะครับเพราะว่าพื้นที่กว้างทราบว่ายังมีคนที่ครอบครองแทนถือแทนเยอะนะครับหลายรายนะครับกรมป่าไม้ตั้งเป้ายึดคืนพื้นที่บุกรุกจากนายทุนเฉพาะจังหวัดเลยปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 ไร่เหลือพื้นที่เป้าหมายอีกราวร้อยละ 30-40 บางพื้นที่เป็นโจทย์ท้าทายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเช่นสวนยางพารากว่า500ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจุดนี้การข่าวเชิงลึกพบเป็นของอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปัจจุบันเป็นถึงสมาชิกสนช.แต่ในทางปฏิบัติตำรวจไม่พบผู้ครอบครองและยุติการสอบสวนทีมข่าวพบว่ายังมีการลักลอบเข้าไปกรีดยางในพื้นที่ตรวจยึดหนึ่งในเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยอมรับว่าไม่กล้าตรวจสอบรอวันหมดอำนาจเช่นเดียวกับอดีตผู้บริหารธนาคารที่เพิ่งเกษียณอายุราชการจึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ธนกรวิรพลศิลป์สำนักข่าวไทยสมทรายงาน